วันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพี่ป้อมมีภารกิจทำอะไรกันบ้างครับป่ะ Can you guarantee the sun's authenticity สวัสดีครับเหมือนเดิมนะฮะคอนซีลเลอร์จะลงหลังรองพื้นเพราะว่าถ้างานผิวจะโชว์ผิวแต่งปกติได้แต่เวลาเจ้าสาวยังไงขอให้เนียนแมทลองดูนะครับสีของเฉดอาจารย์จะเข้ามาตั้งแต่ใต้กรามขากรรไกรตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่หลบเงาไม่ว่าจะไฟที่อยู่ข้างบนหรือไฟที่ปะทะเข้าตรงนี้มันก็จะมีมุมของเงาเพราะฉะนั้นเราสามารถขยับเงาของขากรรไกรเราขึ้นมาตรงนี้ได้ค่อยๆไล่จุดที่เข้มที่สุดบนใบหน้าเรามันจะอยู่ใต้ขากรรไกรนี้ในส่วนตรงนี้ไม่แนะนำให้เฉดเข้มมากเอาแค่ให้มันกลืนต่อจากจุดตรงนี้เวลาเชดดิ้งหรือการสร้างโครงหน้าจุดนี้เป็นจุดที่สามารถเข้มที่สุดในการเชดเนื่องจากมันอยู่ใต้ขากรรไกรยังไงมันก็คือเงาของเราเราสามารถขยับเงาขึ้นมาได้ตรงนี้แล้วตรงนี้เวลาถ่ายรูปเนี่ยจะสวยทุกแสงแฟลชแสงไฟเลยนี่ตึ๊บขึ้นมาตรงนี้ที่ใช้พับคุชชั่นเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาลงไปแล้วปุ๊บสีเขาติดลงไปแต่ช่วงที่เราปล่อยเนี่ยตรงนี้มันมีช่องว่างของรูพูนฟองน้ำมันจะดูดตัวรองพื้นที่มันส่วนเกินยังไงมันก็ดูบางแล้วมันก็ดูเป็นผิวที่อาจารย์เลือกแม็กเพราะว่าแม็กเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องสีโทนสีมากๆสีเข้มของเขาเนี่ยยังไงมันก็ดูสวยเวลาเราเก็บใต้ตาใช่ไหมตรงเนี้ยเราสามารถแบบเบรนให้เท็กเจอร์ของแป้งเนี่ยมันกลืนไปสู่ตำแหน่งอื่นได้ด้วยตานางจะดูโตขึ้นสาเหตุของการแต่งตาแบบนี้ที่มันทำให้ตาดูโตขึ้นนั่นก็คือมันเป็นการเพิ่มเอาท์ไลน์บริเวณรอบดวงตาตรงนี้ตามันก็เลยดูโตขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ไปมันเป็นการกระชับรูปตาให้มันเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันดวงตาที่สาวหมวยๆหรือตาชั้นเดียวใครอยากตาโตแล้วถมดำหรือเติมขนตาเยอะอันนั้นเป็นวิธีที่ผิดมากมันจะทำให้ดวงตาดูลึกแล้วก็เล็กลงไปกว่าเดิมเนื่องจากมิติความเข้มและก็ความดำของขนตาแต่ถ้าเราอยากตาโตเราสร้างเอาท์ไลน์ตรงนี้ขึ้นมาตาเราโตแน่นอนลองดูสองฝั่งอันนี้คือเส้นเอาท์ไลน์นี่คือฝรั่งเวลาเขาคอนทัวร์ตาเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ในการแบบสร้างโครงกระบอกตาของเราขึ้นมาจริงๆแค่นี้นางกรีดอายไลเนอร์แล้วก็เติมแบบวิบวับเข้าไปเนี่ยเจ้าสาวเช้าได้แล้วนะคือบางทีอาจารย์เห็นบางคนแบบอุ้ยบางคนเห็นเจ้าสาวแบบสวยมากแต่ใส่ฝีมือจนสวยเกินไปไงมันเลยแต่งหน้าสวยเกินไปแต่คนไม่สวยเข้าใจคำนี้ไหมเวลาแต่งอ่ะมันต้องแต่งให้คนอ่ะมันดูสวยไม่ใช่คนมาทุกแต่งหน้าสวยจังเลยทั้งงานอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าบอกวันนี้เธอดูสวยจังเลยมันต่างกันนะเนี่ยเวลาใครมาถามอาจารย์บอกตรงเนี้ยเราจะปล่อยเขาเรียกให้ตามันเปิดไว้หน่อยหนึ่งไม่งั้นมันแน่นไปหมดอะตามันแน่นจบได้เท่าที่จบบางทีเห็นบางคนแบบชอบแต่งนางแบบที่หน้าสวยอยู่แล้วเอานางงามมาแต่งเงี้ยอุ้ยคัสเซกเกอร์ไลน์เนี่ยปล่อยให้โครงกระบอกตาเขาทำงานกับแสงไฟบ้างนะฮะไม่ต้องไปสร้างให้เขาแล้วพอแล้วมองสูงถ้าเจอเจ้าสาวผิวอย่างเงี้ยสามารถแต่งแบบเป็นผิวดิวี่ในตอนจบได้เลยแล้วงานมันจะแบบดูแพงมากดูแตกต่างตั้งเซนเตอร์ไว้ที่หัวไหล่แล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยรองคราวนี้เส้นเนี่ยมันจะวาดได้ง่ายแล้วฝึกเอาไว้ใครแต่งหน้าที่ผ่านมาเอาพับรองบนหน้าคนเนี่ยแต่งทั้งชาติหน้ามันก็เศร้าเพราะนิ้วมันไปได้แค่นี้แต่ถ้าสมมติว่าตั้งเซนเตอร์ศูนย์กลางไว้ที่หัวไหล่แล้วเราวาดไปเนี่ยคราวนี้จะไปถึงขมับเกี่ยวไปหลังหูอีกเราก็ทำได้นะฮะคิ้วเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปัดเส้นของขนคิ้วมันจะไม่เห็นเลยหรือไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบคิ้วมันเป็นดินสอเป็นปื้ดไปหมดแต่ก็ไม่ใช่แบบมันไม่มีเลยคือถ้ามันไม่มีเลยแล้วเราไปปัดขนคิ้วจริงๆเนี่ยมองระยะใกล้มันอาจจะสวยแต่เวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยแสงแฟลชมันจะเข้าไปเนี่ยช่องห่างของขนคิ้วเนี่ยมันมีผลต่อความเข้มความอ่อนเพราะแน่นอนคนเราคิ้วไม่เท่ากันแน่นอน2ฝั่งยกเว้นโชคดีจริงๆขนคิ้วเท่ากันแต่ถ้าคนขนคิ้วไม่ทันเนี่ยการทำปฏิกิริยาของไฟกับเส้นขนคิ้วมันมีส่วน3เส้นฝั่งซ้ายถ้าระยะห่างไม่เท่ากันกับ3เส้นฝั่งขวามีผลต่อความเข้มและความอ่อนของคิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงาที่บริเวณคิ้วเนี่ยสำคัญมากนะครับอาจารย์จะเน้นเนี่ยลองดูเส้นมันจะนุ่มๆแล้วเราจะชอบใช้ผู้กันที่มันติดมากับไอตัวแพลเลตเขียนคิ้วของเขาฝุ่นเขียนคิ้วที่ดีก็ไม่ควรมีประกายของชิมเมอร์มากเพราะว่าตัวนี้เนี่ย
ยมันอาจจะไม่เหมาะกับสาวคนที่ขนคิ้วบางๆมันก็จะทำให้คิ้วเนี่ยดูโบลนไปหมดแต่ถ้าใครขนคิ้วหนาๆชนิดที่ว่าหูหนาและแข็งเนี่ยอาจจะใช้ฝุ่นที่มันมีเพิร์ลอยู่ในนี้ได้เพราะว่าเวลามันเจอแสงเนี่ยไอ้เพิร์ลมันจะกระจายใต้ขนคิ้วที่มีความหนาและดำมันก็จะทำให้ขนสีของขนคิ้วจะดูแบบเบาขึ้นหัวคิ้วตรงไปใหญ่ไปก็ไม่ดีหน้ามันจะดูเครียดคิ้วที่สวยก็คือโค้งนิดๆเกือบจะตรงแล้วก็ช่วงหางเนี่ยปลายมันจะต้องพิ้วแล้วก็หวานกืนไปเลยประเภทแบบหางกลมค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 มเราไม้จิ้มฟันแตะงี้ไม่เอานะฮะเฉยมากหลับตาลูกเรียบร้อยสิ่งนี้เพื่ออะไรสิ่งนี้ก็เป็นตัวฟิกแล้วก็ตัวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไปจบด้วยความแบบว่าปราบปลื้มปิติยินดีแล้วนักเรียนก็แฮปปี้มากแล้วก็วันนี้ที่มาสอนนะนักเรียนเขาก็เป็นช่างกันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอยากจะสอนให้เขาแบบเรียนที่ไม่ยึดติดกับขั้นตอนในสเต็ปในการแต่งหน้าอะไรเงี้ยบางอย่างที่ไม่น่าจะเอามาใช้ในการแต่งหน้าได้ก็เอามาใช้ได้ก็เรียกง่ายๆมันก็เป็นเทคนิคสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งส่วนในตอนเช้าก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการหาอินสปิเรชันการหาบทเรียนนอกห้องที่เรียนที่ไหนไม่เคยมีสอนมาก่อนจริงๆนักเรียนพวกนี้ก็ผ่านการทำงานมาประมาณหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราก็ดูจากรีแอคของนักเรียนซึ่งแบบเฮ้ยเขาก็ว้าวกับเทคนิคที่อาจารย์สอนให้หลายๆอย่างที่พี่ป้อมมาสอนให้น้องๆอ่ะเราก็จะสอนให้แบบสไตล์การแต่งหน้าที่คิดว่าเขาได้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดก็คือแต่งหน้าเจ้าสาวหรือคนไปทำงานซึ่งอันนี้เราก็จะอธิบายแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็เน้นไปที่การดูแลผิวเพราะว่านักเรียนส่วนมากจะคอนเซิร์นหรือว่าใส่ใจกันในเรื่องแบบฝีมือการแต่งหน้าแต่ยังไม่ค่อยมีใครที่แบบมาคอนเซนเทรตกับการบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าเลยสำคัญมากแล้วพอแบบก็ได้ฟีดแบคดีนะนักเรียนก็บอกโอ้ไม่เคยคิดว่ามันจะออกมาเป็นถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ทำได้ก็ต้องแบบขอบคุณครูคิมเพราะจริงๆครูคิมเนาะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมหาลัยตอนเรียนก็จะเป็นแบบเป็นเพื่อนกัน2คนที่แบบเวลาใครมีกิจกรรมการแต่งหน้าก็จะมาแบบก็แข่งกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เพื่อนเราอ่ะก็เปิดโรงเรียนเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านการสอนการถ่ายทอดแล้วก็มีจริงๆนักเรียนมีเป็นพันนะสอนไป43รุ่นคือจะบอกว่าสถาบันแต่งหน้าคิมสอนไป43รุ่นแล้วแต่อันเนี้ยเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มกันภายใน5นาทีมาเรียน40คนซึ่งเราก็งงตอนแรกบอกจะ20มีลูกศิษย์เขาคนนึงจบไปแล้วเขาว่าประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทำเครื่องสำอางทำเขาก็แบบอยากมาเรียนกับพี่ป้อมใช่ป่ะไปมาไปคอนเฟิร์มภายใน40คนบอกครูคิมบอกหมดภายในเวลาแป๊บเดียวเองแล้วเดี๋ยวจะต้องมีต่ออีกแล้วก็มีบางคนที่แบบอยู่ต่างประเทศอยากไม่ได้มาไม่ได้ใช่เพราะว่าอย่างบางทีแบบเฮ้ยเขามาจากต่างจังหวัดเราจะมาให้เขาแค่นี้ไม่ได้บางคนเก็บเงินมาเรียนก็มีอย่างบางคนอย่างปิ๊ดปิ้วเขาก็เป็นช่างแต่งหน้าเป็นลูกสาวอยู่ในวงการแล้วนางก็แบบอยากจะแบบเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างลูกยิมเป็นช่างแต่งหน้ามีชื่อเสียอยู่แล้วก็ยังมาแอบขโมยวิชาชาติทุกวันนี้ชีวิตฉันอย่างกับพวกไอเนี้ยแบตสำรองอ่ะที่แบบ power bank อ่ะชีวิตป้อมพินิจอ่ะเหมือน power bank มีแต่คนจะมาชาร์จไฟออกตลอดเวลาเราก็ห่อเหี่ยวนิดนึงนะแต่พอตอนหลังเรามานั่งคิดว่าครูเราที่ตอนเพาะช่างเคยสอนว่าน้ำเวลาตั้งอยู่เต็มแก้วไม่เทออกแล้วตักมาหาใหม่แก้วมันก็จะขุ่นก็จะเน่าเฮ้ยพอเราอย่างนั้นได้อ๋อเราก็ต้องใฝ่ต้องหาความรู้เพื่อที่จะมาบอกต่อกับน้องๆบอกต่อพวกโทรศัพท์แบตหมดอีพวกเนี้ยที่มาชาร์จแบตฉันอยู่ตลอดเวนั่นแหละก็สนุกสนานนักเรียนแล้วก็แฮปปี้เขาตั้งใจมากตั้งใจมากมันจะไม่เหมือนคลาสเวิร์กช็อปอื่นที่นักเรียนเอาแบบมาแต่นี่เราเหมือนเราจะแต่งแล้วเราก็เล่านักเรียนก็ถามเราก็จะตอบเราก็จะเผื่อช้อยหนึ่งช้อยสองให้นักเรียนไปเลือกใช้อะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้อยู่ก็หวังว่าแบบคนดูก็อาจจะได้แบบเทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆได้แน่นอนนะในเทป EP นี้ตอนนี้เราอยู่ที่งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติเฮ้ยไม่ใช่มีแจกมีแจกหนังสือด้วยก็ดูสิแบบมีเส้นอะไรต่างๆโอ้โหตายแล้วตายแล้วเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเล่มนี้เทคนิคแบบไม่มีกั๊กมีการแต่งหน้าแบบว่าครบหมดเลยแบบเบสิกอะใครจะเป็นช่างแต่งหน้าอ่านเล่มนี้ได้เลยการันตีครบหมดเปลี่ยนลุคดูสิต่างๆได้ครบทุกลุคนี่นางแบบคนเดียวแล้วไม่ใช่มีคนเดียวมีแบบ2ภาพ Everything Ring My Bell ก็คือเป็นหนังสือที่แบบภาพเยอะที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยทำหนังสือ Pocket Book แต่งหน้าเกือบจะเป็นหนังสือภาพแล้วครับมีแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้ารับปริญญาครบทุกสิ่งอย่างคิมนันทรากรปรีชาสกุลนะครับเป็นมาสเตอร์แล้วก็เป็นไดเรคเตอร์ของคิมเมคอัพสตูดิโอครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้คิวพี่ป้อมมาก็จริงๆเกินๆไว้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคนรวมไปถึงทั้งผมด้วยทั้งครูด้วยแล้วก็ทั้งลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้อาจารย์ป้อมหรือพี่ป้อมของเราเนี่ยได้ให้คิวพิเศษสเปเชียลไทม์ของเราเนี่ยให้กับทุกคนในวันนี้ครับแล้วก็เป็นการดูแลที่ผมบอกเลยว่าเต็มที่แล้วก็อบอุ่นมากมากวันนี้เป็นการเรียนแบบ exclusive มากเลยมากๆมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางลูกศิษย์ในอดีตแล้วปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนภายในเวลา1ชั่วโมงคือเต็มหมดเลย40คนอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมง2ชั่วโมงเต็มหมดละผมบอกเลยว่าทุกคนที่มาที่นี่คือคนที่รักพี่ป้อมวินิตมากพี่ป้อมวินิตเนี่ยคือแรงบันดาลใจของทุกๆคนที่จะเป็นแบบ make up artist ในอนาคตบอกเลยว่าเนี่ยคือคนที่รักเขาแล้วก็มองเขาเป็นไอดอลแล้วก็อยากเจริญรอยตามเหมือนเขาเลยครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้เทคนิคแบบดีๆได้มากเมื่อกี้แอบถามไปหลายๆคนทุกคนบอกว่าโอ้โหแบบที่สุดดีใจปรับปลื้มมากบอกเลยว่านี้พลังบวกเต็มที่มากทั้งวันเลยจริงๆอ่ะวันนี้อาจารย์ป้อมของเราไม่ได้สอนแค่แบบการแต่งหน้าแต่สอนถึงวิธีการดำเนินชีวิตในรูปแบบของเมคอัพอาร์ติสต์ที่ดีด้วยนะครับก็ถือว่าแบบได้ทั้งแบบความรู้แล้วก็ได้แบบประสบการณ์ต่างๆด้วยนะครับใช่ใช่ถ้าเกิดว่าสนใจอยากเรียนแต่งหน้าแล้วก็อยากมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกับทางคิมเมคอัพสตูดิโอก็สามารถนะครับติดต่อหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์คิมก็ได้นะครับที่เบอร์0958746565นะครับหรือติดตามที่ IG หรือเพจที่เป็น kims.makeupstudio ได้ครับยิ่งใหญ่มากครับยังไงขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกพิเศษมากๆเลยจริงๆติดตามผลงานพี่ป้อมมานานมากดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้คือพี่ป้อมแจกเทคนิคแบบไม่กักเลยนะคะได้ความรู้ไปเยอะมากๆรวมถึงเครื่องสำอางแล้วก็เทคนิคแน่นๆรวมถึงเครื่องสำอางเครื่องสำอางที่ขโมยมาอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าด้วยนะครับสนุกไหมครับวันนี้แบบสนุกค่ะสนุกมากพี่ป้อมเป็นกันเองมากชอบเทคนิคอะไรที่สุดที่พี่ป้อมสอนมาผิวค่ะตอนนี้เลยนะคะซึ่งเป็นแบบจริงๆแล้วลงไปกี่ร้อยอย่างเยอะมากค่ะเป็นความรู้ดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้เลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มาเรียนกับพี่ป้อมสนุกมากค่ะคือได้ความรู้เยอะมากคือสิ่งที่แบบว่าไม่คิดว่าพี่ป้อมจะบอกเนี่ยก็ได้มาหมดเลยเช่นสิเป็นเทคนิคต่างๆการลงผิวขั้นตอนการลงพื้นที่แบบคือไม่เคยเห็นการเกี่ยวลงพื้นแบบปาดแล้วแบบเนียนไปเลยไม่เป็นคราบอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆที่มันสำคัญนะครับใช่แล้วก็แบบแล้วชอบอะไรที่สุดครับเทคนิควันนี้เรียนที่เรียนมาทั้งหมดชอบเรื่องผิวแล้วก็แสงและเงามากการดึงแสงเนี่ยการจัดมิติของแสงองค์ประกอบของใบหน้าชอบมากแล้วเครื่องสำอางเป็นไงครับวันนี้คุณป้อมผลมาแบบจัดเต็มมากขโมยมาได้กี่อย่างจริงๆแล้วตัวเล็กนะแต่เนี้ยเครื่องสำอางอยู่ในนี้หมดเลยผมนี่คือเครื่องสำอางเทคนิคอะไรกับใบหน้าก็ได้งานผิวในการเลเยอร์ผิวซึ่งบางทีเราคิดว่า1 2 3 4จบแต่จริงแล้วมันไม่มีจบมากกว่านั้นมันสามารถไปได้เรื่อยๆใช่เทคนิคที่แบบสำคัญนะครับใช่ค่ะแล้วชอบอะไรที่สุดครับในชอบเทคนิคการลงผิวค่ะทุกขั้นตอนเพราะว่าหัวใจสำคัญการแต่งหน้าการลงผิวค่ะหลายคนอาจจะลืมกันไปใช่ตอนนี้เป็นเทคนิคสำคัญเพราะเราไปมุ่งแต่พอยต์เมคอัพแต่จริงแล้วแต่งหน้าสวยต้องเริ่มจากผิวที่ดีค่ะขอบคุณพี่ป้อมมากค่ะที่วันนี้พี่ป้อมเสียสละเวลามาให้กับพวกเราสนุกไหมครับวันนี้สนุกค่ะได้ความรู้ด้วยนี่พอเขาบอกเป็นทางการกูเก่งไปหมดแล้วไม่รู้จะแซวอะไรไม่รู้จะแซวอะไรเลยอ่ะหนูก็เลยบอกว่าตายแล้วจะพูดอะไรอ่ะกลัวละ
วันนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ก็สอนกันตั้งแต่เช้าการเป็นช่างแต่งหน้าที่ดีได้เนี่ยสิ่งที่จะประสบความสำเร็จคือทุกคนต้องมีลายเซ็นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สอนให้เป็นแบบไหนขอให้ดูแล้วก็เลือกเอากลับไปใช้แล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำให้แต่ละคนเนี่ยถนัดแบบไหนอะไรยังไงขอให้เป็นในทิศทางของเขานั่นเองการฝึกฝนการฝึกถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่โสดแต่ตอนนี้ก็อิ่มละเต็มที่อิ่มฉันก็อิ่มเพราะฉันก็แบบไม่ไหวแล้วโรยลาปลาเผาไปหมดละยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Subscribe ด้วยนะทุกช่องทางด้วยฝากด้วยนะครับไปแล้วเดี๋ยวจะไปทอดปลานิลต่อกลับเขาว่าคือ direction ที่ดีของเมคอัพแล้วก็เวลาบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าถ้าจะเดินตามใครก็ตามให้ยึดเขาเลยคือเราเห็นเขามาเนาะแล้วเราก็แบบชื่นชมเทคนิคฝีมือทุกอย่างที่เป็นเขาอะเราเป็นคือมันไม่ใช่เพื่อนโอยเพื่อนนะแต่เรารู้สึกว่าเรายอมรับทุกสิ่งที่เป็นเขาอะยอมรับเทสสไตล์ทุกอย่างคือป้อมไม่ใช่แค่แต่งหน้าสวยแต่ว่ามีที่มันมากกว่าคือสไตล์แล้วก็เทสที่เขามันแตกต่างชัดเจนมากด้วยนะครับใช่มันมีความโมเดิร์นตลอดแล้วมันมีความแบบอัปเดตมันคืออนาคตอะมันคือเขาคือเหมือนผู้นำอนาคตของเมกะมันไม่ใช่จริงมันไม่ใช่ผู้ตามฉะนั้นบอกทุกคนว่าถ้าจะเรียนกับใครต้องมาเจอที่หนึ่งอย่าไปแบบเอาง่ายคือต้องเจอคนที่แบบเนี่ยเป็นดิเรกชันเป็นผู้นำเป็นไอดอลของอย่างก็เลยจัดทุกคน